สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปที่2นะครับผมต่อจากคลิปคราวแล้วเนาะที่พูดถึงเรื่องของการผลิตใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของต้นทุนนะฮะเข้าสู่มาในคลิปที่2นะครับอาจารย์จะผ่านไปยังไวนิดนึงนะฮะอะไรที่ไม่ลงรายละเอียดมากก็จะไม่พูดเนาะเราสามารถไปอ่านเองได้นะฮะจะมานิยามคำว่าตลาดนะฮะหรือว่า market นะครับผมถ้าอาจารย์นิยามคำว่าตลาดเนี่ยเรามักจะนึกถึงอะไรฮะใช่ปะตลาดมาร์เก็ตอย่างในปัจจุบันก็ตลาดสดห้างสรรพสินค้าหรือโลเคชันสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะฮะที่มีไว้ในการซื้อขายสินค้าและบริการรวมถึงปัจจัยในการผลิตนั่นเองนะครับผมรวมถึงปัจจัยในการผลิตนะฮะกิจกรรมการตกลงซื้อขายและบริการรวมถึงปัจจัยการผลิตนะครับผมเพราะฉะนั้นในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดก็คือสถานที่หนึ่งฮะที่มีไว้ในการซื้อขายสินค้าและบริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการแลกเปลี่ยนนะฮะตลาดสดตลาดหุ้นตลาดทองตลาดการค้าน้ำมันอะไรต่างๆมากมายนะฮะก็คือโลเคชันที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับผมพูดง่ายๆเนาะซึ่งในอดีตฮะย้อนไปนะฮะในยุคที่เรายังใช้รูปแบบของบาร์เตอร์เทรดคำว่าบาร์เตอร์เทรดคืออะไรครับบาร์เตอร์ก็คือระบบที่เรายังไม่มีเงินตราเนาะแต่เรามักจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการหรือว่าเป็นพัฒนาการในช่วงแรกของตลาดนะครับผมเช่นไก่1ตัวอาจจะแลกกับผลไม้5กิโลซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มีกิโลนะครับผมไก่3ตัวแลกกับหมู1ตัวอะไรประมาณนี้ฮะแต่ในระยะเวลาหลังๆฮะก็จะมีพัฒนาการของการใช้เงินนะครับผมเริ่มจากอาจจะเป็นในสมัยก่อนแล้วการใช้พดด้วงการใช้เงินโบราณแล้วก็จนมาในปัจจุบันก็เป็นธนบัตรนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเก็บเป็นเงินเก็บเป็นเหรียญมากๆนะครับผมมันก็จะหนักกระเป๋านะฮะก็เลยกลายเป็นธนบัตรนะฮะการตีตราค่าของธนบัตรนะครับผมว่ามีมูลค่าเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีน้ำหนักเบาในการพกพานะครับผมจนมาในปัจจุบันก็จะเป็นตั๋วเป็นเช็คตั๋วแลกเงินอะไรต่างๆนะครับผมที่กระดาษพิมพ์ใบเดียวอาจจะมีมูลค่าถึง100ล้านบาทหรือว่า1ล้านบาทเลยก็ว่าได้ก็ออกเป็นเช็คออกเป็นตั๋วแคชเชียร์เช็คอะไรต่างๆมาจนถึงในปัจจุบันนะครับผมแล้วมาดูกันฮะว่าหน้าที่ของตลาดมีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนฮะ1ตลาดมีหลายหน้าที่นะครับผมอันแรกฮะจัดหาสินค้าและบริการเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคนะครับผมอันที่2ฮะการกักเก็บรักษาสินค้านะครับผมเก็บรักษาสินค้านะฮะเป็นสถานที่ในการเก็บรักษาสินค้าเพื่อเอาไปจำหน่ายนะฮะในช่วงราคาที่มันเหมาะสมนะครับผมแล้วก็เก็บรักษาสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมแก่การบริโภคจะเห็นได้ว่าใน1ตลาดนะฮะมันก็จะมีหลายๆร้านค้าด้วยกันใช่ปะหน้าที่ของตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้ซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ที่ขายสินค้าต่างๆนะครับผมกำหนดคุณภาพของสินค้าต่างๆนะครับผมสมมุติถ้าเราไปเดินตลาดใช่ป่ะฮะร้านขายผักเหมือนกันเลยขายผักแทบจะทุกอย่างนะครับผมสิ่งที่เขาจะต้องรักษาก็คืออะไรฮะ1คุณภาพ2ราคาไม่แพงเกินกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกันของคุณถ้าสมมุติว่าเฮ้ยราคาแพงกว่าคุณภาพห่วยแตกหรือว่าคุณภาพแย่กว่านะฮะคนก็จะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นฮะมันก็ต้องเกิดการปรับตัวเพื่อทำให้คุณแข่งขันกับคนในตลาดเดียวของคุณได้ก็คือเป็นการเก็บรักษาคุณภาพหรือว่าคงคุณภาพของสินค้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคนั่นเองนะครับผมนี่แหละฮะนะฮะนี่แหละฮะการกำหนดมาตรฐานสินค้าที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนาะอาจารย์พูดเร็วไปนิดนึงนะครับผมนี่แหละฮะต้องทำการคัดแยกคุณภาพคุณสมบัติรูปแบบนะฮะแล้วก็ชนิดสินค้าชนิดเดียวกันไว้นะครับผมเพื่อจัดเตรียมจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้ออย่างสะดวกสบายขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตลาดนะครับผมโดยคร่าวๆนะจะไม่ลงรายละเอียดมากมายนะครับผมมาแบ่งประเภทของตลาดด้วยกันนะฮะก็เป็นใจความสำคัญที่จะพูดถึงเนาะว่าเฮ้ยตลาดการค้าในปัจจุบันในภาพรวมนะฮะมันแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆหลักๆก็คือตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์และตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วมันแตกต่างกับการแข่งขันแบ
ไม่สมบูรณ์อย่างไรบ้างนะครับผมหลายๆคนก็พอจะเดาออกเนาะเริ่มจากตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ฮะหรือว่า competitive market นะครับผมที่มีการแข่งขันแบบเฮ้ยสมบูรณ์พูดง่ายๆฮะนิยามความเป็นโลกทุนนิยมแบบชัดเจนนะฮะโลกทุนนิยมแบบชัดเจนผ่านรูปแบบของการตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีการผูกขาดไม่มีการแทรกแซงราคาในรูปแบบของการตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมก็คือใครใคร่ขาขาใครใคร่ขายขายนะครับผมทำให้แบบเฮ้ยมีซัพพลายเออร์มีผู้ขายมีเซลเลอร์เยอะมากในตลาดนะครับผมด้วยเหตุนี้ฮะมันจะเป็นผลดีแก่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตฮะถ้าบอกว่าเฮ้ยมีผู้ขายเยอะมาก TikTok ก็คือเป็นผลดีแก่ผู้ซื้อนั่นเองนะครับผมเมื่อมีผู้ขายเยอะมากใช่ปะตามหลักของกลไกตลาดดีมันซัพพลายปุ๊บเนี่ยซัพพลายเยอะทำให้ไพรซ์มันต่ำใช่ปะฮะผมก็ทำให้ผู้ซื้อก็มีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายพูดง่ายๆเนาะนี่แหละฮะผู้ซื้อขายมากจนทำให้การซื้อขายของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถส่งผลกระทบให้ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับผมลักษณะของสินค้ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับผมเขาเรียกว่า homogeneous product นะฮะมีความใกล้เคียงกันมากอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นใครเคยไปบอกว่าช็อปขายมือถือที่มาบุญคลองหรือว่าห้างสรรพสินค้าบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลอะไรต่างๆเห็นปะมีประมาณสัก10กว่าล้านใช่ป่ะฮะในโซนที่เป็นโซน IT นะครับผมเราเลือกไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยสมมุติเราจะไปซื้อมือถือหรือว่าจะไปซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปร้านไหนใช่ป่ะฮะเราอาจจะไปร้านที่แบบว่าเข้ามาไม่จ้าเข้ามาไม่จ้าเอาอะไรพี่เอาอะไรพี่แบบนี้เข้าไปใช่ป่ะจากการชักจูงนะครับผมแต่ไม่มีจุดโดดเด่นนะฮะอันนี้คือลักษณะสินค้ามีความใกล้เคียงกันมากเนื่องจากมีการแข่งขันแบบดุเดือดเลือดพล่านแบบสมบูรณ์นะครับผมผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้ารายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยง่ายนะฮะก็ง่ายประหลาดเปิดหลายร้านมากฮะไม่ค่อยมีอุปสรรคนะครับผมผู้ขายสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังที่ต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีข้อมูลข่าวสารในตลาดอย่างสมบูรณ์และเท่าเทียมกันฮะแทบจะเหมือนกันทุกๆร้านราคาก็แน่นอนฮะไม่ค่อยต่างกันนะฮะ5บาท10บาทนะครับผมแทบไม่ต่างกันเลยโปรดักต์ก็แทบไม่ต่างกันนั่นแหละนะอันนี้คือตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์นะครับผมที่เราเห็นนะฮะประมาณนี้ถ้าเป็นภาพรวมในระดับมหาภาคก็ค่อนข้างจะนิยามยากก็จะเป็นในเรื่องของประเทศที่มีความเป็นทุนนิยมจ๋าอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะฮะที่พยายามให้อิสระเสรีในแก่ผู้ค้านะฮะหรือว่านักธุรกิจในการลงทุนอะไรต่างๆนะครับผมแต่มันเป็นพูดง่ายๆก็คือตลาดแบบอุดมคติมากๆนะฮะสอดคล้องกับแนวคิดของพวกนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่างเช่นอดัมสมิธเดวิดลิคาร์โดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าไม่มีการแทรกแซงใครค้าขายได้นะฮะไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใดนะฮะมานี้อันที่สองฮะการตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์นะครับผมซึ่งไอ้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทสับไทป์ย่อยๆฮะอันแรกก็คือผู้ผลิตรายเดียวฮะโมโนโพลิสพวกนี้ไงก็คือการตลาดแข่งขันแบบผูกขาดตลาดแบบผูกขาดพูดง่ายๆฮะสินค้าจะมีลักษณะประเภทที่ไม่เหมือนใครนะฮะคือผูกขาดที่จะผลิตเพียงแค่เจ้าหรือว่าผู้ผลิตเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้อย่างใกล้เคียงนะครับผมก็คือเป็นสินค้าที่โคตรมีความเป็นความแตกต่างนะฮะเขาเรียกว่า differentiated productนะครับผม product ที่แบบว่าเฮ้ยมีความแตกต่างมีความโดดเด่นชัดเจนของเขานะฮะทำให้สามารถกีดกันผู้เข้ามาของseller รายใหม่ๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นพวกอะไรฮะกิจการโทรศัพท์บ้านไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆไปรษณีย์น้ำประปาน้ำมันอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นแนวรัฐวิสาหกิจพูดง่ายๆเนาะจะเป็นการตลาดแข่งขันแบบผูกขาดนะฮะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือว่าหวยนะฮะใครๆจะออกหวยได้ปะไม่ได้ก็ต้องเป็นรัฐบาลกินแล้วก็แบ่งรัฐบาลนะครับผมผลิตบุหรี่เหล้าอะไรต่างๆนะครับผมจะสังเกตว่าจะเป็นการตลาดแบบผูกขาดนะครับผมพูดง่ายๆเนาะอีกอันหนึ่งฮะเราจะเจอได้เยอะมากในท้องตลาดก็คือกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับผมก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราพบได้เป็นแมสทั่วไปในปัจจุบันนะครับผมก็คือว่าจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายมากนะครับผมผู้ผลิตรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปิดอิสระเสรีในการค้าตลอดเวลานะครับผมก็จะมีสินค้าที่แบบว่าเฮ้ยมีความการเปรียบเทียบราคาสินค้ากันเนื่องจากแบรนด์ยี่ห้อเนื่องจากในเรื่องของรูปแบบของการตลาดในการโฆษณาเนาะพูดง่ายๆก็คือสินค้าที่เราพบเจอในปัจจุบันในห้างสรรพสินค้าใช่ป่ะสมมติเราไปเซ็นทรัลหรือว่าไปในโซนที่เป็นพวกบิ๊กซีอะไรต่างๆที่ไปซื้อของก็จะแชมพูสระผมมีหลายยี่ห้อ Head and Shoulder Fresa อะไรอีกฮะL'Oreal Paris อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายฮะคลินิกเคลียร์นะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันแต่ราคาก็ไม่ค่อยต่างกันมากก็แบบเฮ้ยคนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครับก็กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดพูดง่ายๆนะก็คือสินค้าทั่วไปในท้องตลาดนะฮะรถยนต์ต่างๆยี่ห้อต่างๆอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะอาจจะมีความแตกต่างกันขนาดแรงม้านู่นนั่นนี่นะครับผมทั่วไปเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นภาพเนาะสินค้าแข่งขันแบบสมบูรณ์นะกลับมาที่เดิมนะฮะพืชผักผลไม้ทางการเกษตรนะฮะไปในตลาดนะฮะร้านป้านู่นป้านี่เหมือนกันทุกอย่างนะฮะราคาห่างกันกิโลละบาท2บาทนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะสินค้าทางการเกษตรทั่วไปนะฮะถ้าผูกขาดที่แท้จริงฮะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนี่แหละฮะในประเทศไทยก็มีอะไรฮะรถไฟฟ้าใช่ป่ะฮะ BTS MRT การไฟฟ้านะครับผมการบินไทยเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ปัจจุบันก็มีเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะฮะเช่นสายการบินโลคอสฮะพวกนกแอร์แอร์เอเชียไลออนแอร์เวียดเจ็ตอะไรต่างๆมากมายนะครับผมนะฮะถ้ากึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือในท้องตลาดนะครับผมสินค้าทั่วไปเลยที่เราเห็นนะฮะผมแข่งขันกันโดยมาร์เก็ตติ้งนะฮะการตลาดการโฆษณาแล้วก็เรื่องของคุณภาพของสินค้าประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมต่อไปก็จะเข้าสู่ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจโลกฮะเป็นภาพรวมนะครับว่าเฮ้ยในระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยเรามีรูปแบบระบบเศรษฐกิจเป็นในลักษณะแบบไหนบ้างนะและก็ประเทศไทยอยู่ในไทป์ไหนนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆฮะทุนนิยมสังคมนิยมและก็มิกซ์นะฮะก็คือเศรษฐกิจแบบผสมนะฮะประเทศไทยอยู่ในส่วนไหนฮะหลายคนก็มีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะนะฮะนะครับผมโอเคไปอันแรกฮะคำว่าทุนนิยม capitalism นะฮะคำว่าทุนนิยมมันถูกนิยามมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13และตั้งแต่ยุคของ mercantilism พาณิชย์นิยมนะฮะและก็มาได้รับความนิยมหลักๆจริงจังอีกทีในช่วงของปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะประมาณนั้นอย่างที่อาจารย์เคยพูดถึงใช่ป่ะว่าเฮ้ยในช่วงเดียวกับการที่มันเกิดวิชาทางเศรษฐศาสตร์นะครับผมพูดง่ายๆฮะทุนนิยมฮะก็คือระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพแก่ภาคเอกชนนะฮะในการเลือกดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะฮะเอกชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในที่ดินในสินทรัพย์อะไรต่างๆนะฮะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆนะฮะรัฐบาลให้โอกาสเอกชนในการประกอบธุรกิจโดยพยายามไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรต่างๆนะครับผมโดยลักษณะของทุนนิยมนะฮะรูปแบบของราคาสินค้าแล้วก็การกำหนดราคาสินค้าอะไรต่างๆนะมันจะเป็นไปตามกลไกตลาดก็คือเป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายผู้ซื้อมีความต้องการมากราคาก็จะอัพนะฮะผู้ขายในตลาดเยอะราคาก็จะถูกลงมันก็จะมีการขึ้นลงของราคาแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็คือพูดง่ายๆก็คือลักษณะของทุนนิยมรัฐบาลจะพยายามไม่เข้าไปแทรกแซงอันนี้จะขอสอดคล้องกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกใช่ป่ะ
ที่อาจารย์เคยพูดถึงในหัวข้อแนวคิดตลาดเสรีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมรัฐบาลมีหน้าที่อะไรฮะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและป้องกันประเทศฮะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องของเศรษฐกิจฮะไม่เข้าไปกำหนดราคาสินค้าอะไรต่างๆหลายๆคนอาจจะงงว่ารัฐบาลก็ไม่เข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจหรอไม่ฮะในปัจจุบันอย่างในประเทศไทยหรือหลายประเทศทั่วโลกก็จะมีการเข้าควบคุมราคาสินค้าทางการเกษตรราคาสินค้าที่จำเป็นน้ำมันน้ำมันพืชนะครับผมราคาไฟฟ้าราคาสินค้าต่างๆเนื้อหมูเนื้อไก่ข้าวยางพาราอะไรต่างๆฮะเราจะเข้าไปควบคุมราคาสินค้าเหล่านั้นฮะไม่ให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดมากเกินไปนะครับผมเพื่ออาจจะเสี่ยงต่อการผูกขาดแล้วก็การที่เกิดจากการรวมกันของกลุ่มนักธุรกิจเพื่อกำหนดราคานะครับผมรัฐบาลพยายามเข้าไปแทรกแซงนะฮะในกระบวนการนี้นะครับผมข้อดีฮะเอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจนะฮะมีเสรีภาพนะครับผมกำไรและก็ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ดินฮะเป็นจูงใจแรงจูงใจหลักในการประกอบธุรกิจนะฮะประมาณนี้เนาะจะเห็นได้ว่าข้อดีของคนนิยมฮะมันเกิด innovation เกิดนวัตกรรมเกิดเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีคู่แข่งที่มันเกิดขึ้นใช่ป่ะฮะดูง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเนาะสมัยก่อนน่ะสมัยที่แบบเฮ้ยอาจารย์อยู่ม.ต้นน่ะเขาก็จะมีภาพมโนจินตนาการว่ามือถือต่อไปในอนาคตอ่ะมันต้องเล็กแน่เลยนะบางคนมโนว่าเล็กเท่าขี้หูก็บ้าเลยมันจะเป็นเล็กอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะฮะแต่พอเมื่อมันมี O2 เข้ามาปุ๊บนะฮะในช่วงประมาณอาจารย์อยู่ม.ปลายอายุประมาณพวกเรานั่นแหละฮะประมาณ10กว่าปีก่อนเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็เริ่มมีความเป็นแบบเฮ้ยสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะฮะเครื่องมันใหญ่มันถ่ายรูปได้มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมนู่นนั่นนี่หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นกระแสของสมาร์ทโฟนเข้ามาเนาะพอ BB เข้ามาก็เป็นแค่เพียงแค่กระแสแค่ปี2ปีหลังจากนั้น iPhone ทุ่มตลาดเข้ามาพัฒนาระบบต่างๆนะครับผมทำให้ iPhone กลายเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับผมที่ไม่ได้เน้นขนาดเล็กแต่เน้นในเรื่องของฟังก์ชันในการทำงานภายในแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยเป็นเสมือนเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เป็น iPad ก็ได้แต่อยู่ในเพียงแค่มือถือเพียงอันเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือพัฒนาการที่มันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นผลกระทบของการแข่งขันแบบทุนนิยมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียเนาะในเรื่องของทุนนิยมมากเกินไปเราให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์นะมันก็จะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับผมแน่นอนฮะความเหลื่อมล้ำใครที่ก้าวตามพัฒนาเทคโนโลยีก้าวตามการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นผู้อยู่รอดแต่ถ้าคนที่หยุดนิ่งหรือว่าไม่พัฒนาตามก็จะกลายเป็นคนตกขอบเป็นชายขอบของสังคมนะครับผมอันที่สองฮะบางทีฮะราคาหรือกลไกตลาดยังไม่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากรเนาะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ฮะก็แน่นอนฮะมีความเป็น self interest ใช่ป่ะฮะให้ความสนใจในเรื่องของตัวเองนะครับผมมันก็เกิดการแย่งชิงทรัพยากรอะไรต่างๆเกิดเป็นสงครามทางเศรษฐกิจสงครามทางการเงินที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับผมประมาณนี้ฮะการใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนะฮะเช่นเกิด oversupply oversupply ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เรามีเทคโนโลยีในการผลิตที่รวดเร็วลดต้นทุนนะครับผมทำให้ผลิตได้เยอะแล้วก็ขายในตลาดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดความจำเป็นต่อดีมานด์ทำให้สินค้ามันล้นตลาดและกลายเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เช่นปัจจุบันก็จะมีเยอะในเรื่องของสิ่งทอเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับผมที่มันแบบว่าเฮ้ยราคามันถูกลงนะครับผมนะครับผมนี่แหละก็เป็นภาพเนาะในขณะเดียวกันของความเป็นทุนนิยมก็อาจจะก่อให้เกิดการผูกขาดของบางกลุ่มหรือว่าโครงสร้างของบางประเทศที่เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจนะฮะเติบโตได้ในระบอบของทุนนิยมมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับผมกลายเป็นทุนนิยมแบบผูกขาดเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งมันไม่มีระบบใดที่มันบอกว่าเป็น
absolute 100% มันก็จะมีความ mix การใช้ช่องว่างอะไรต่างๆเป็นระบบที่มีความเป็นผสมเกิดขึ้นนะครับผมต่อไปครับเป็นสังคมนิยม socialism นะฮะแน่นอนตามภาพนะครับผมสีเหลืองสีฟ้าก็คือเป็นเอกชนสีแดงก็คือภาครัฐบาลนะฮะรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรพูดง่ายๆเนาะรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ฮะและวางแผนควบคุมการผลิตบางประเภทนะครับผมที่มีความสำคัญเช่นสาธารณูปโภคต่างๆนะฮะการเงินป่าไม้นะครับผมจะไม่เป็นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจแต่จะเป็นรัฐเข้ามาควบคุมดูแลทุกอย่างในกิจการที่มีความสำคัญนะฮะอันนี้ก็คือรูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะเนื่องจากรูปแบบแบบนี้เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาทุนนิยมที่มันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะไรต่างๆมากมายนะครับผมลักษณะสำคัญก็คือเอกชนถูกจำกัดเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจฮะประมาณนี้นะครับผมเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างหรือว่าความแตกต่างกันระหว่างคนรวยและคนจนนะฮะแก้ไขแกปที่มันเกิดขึ้นนะฮะลักษณะสำคัญฮะรัฐคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบนะฮะไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะฮะรัฐสั่งการเพียงคนเดียวนะฮะมีการวางแผนจากส่วนกลางนะฮะประชาชนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้เช่นที่ดินที่อยู่อาศัยเพียงแค่นั้นฮะนอกจากนั้นรัฐบาลสามารถmanage จัดการในเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆประชาชนเพียงแค่เครื่องจักรหรือว่าเป็นเพียงแค่คนที่ทำงานให้แก่รัฐแล้วก็จะได้รับการจัดสรรรายได้อะไรต่างๆจากรัฐนะครับผมรัฐเป็นเจ้าของทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้ประชาชนนะฮะมีเขาว่ามีความกินดีอยู่ดีอย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือเป็นอันว่าแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่พยายามที่จะพัฒนาและก็เกิดขึ้นนะครับผมข้อดีฮะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจฮะสร้างความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อเสียนะครับผมแน่นอนถ้าเอกชนไม่สามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะฮะได้ก็คือ1ฮะมันไม่มีการพัฒนาในรูปแบบของสินค้าฮะคือคุณผลิตอะไรได้คนที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องซื้อเพราะว่าไม่มีคู่แข่งคุณก็จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าเหล่านั้นนะครับผมก็คือว่าซื้อก็ซื้อไปถ้าไม่ซื้อคุณก็ไม่รู้จะกินอะไรคุณจะไปเอาสินค้าต่างประเทศมาอุปโภคบริโภคหรอก็ไม่ได้ใช่ป่ะครับผมประชาชนขาดแรงจูงใจในการทำงานนะครับในการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมอันนี้จะยกตัวอย่างเช่นประเทศคิวบาเนาะคิวบาที่อยู่ทางตอนใต้ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพนี้นะฮะที่ประเทศคิวบาที่อาจารย์ทำดอกจันไว้นะฮะถึงน่าจะที่ฮาวานาฮะจะสังเกตในปัจจุบันฮะรถยนต์ยานพาหนะในคิวบาก็จะเป็นในยุค70ยุค80อยู่นะฮะไม่ได้อนุรักษ์นะฮะก็ไม่ได้นำเข้าไงนะครับผมอาจจะฟังดูเฮ้ยดูเก๋ๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่แบบว่าเป็นชีวิตที่เขาไม่ได้เลือกนะครับผมแต่เป็นสิ่งที่รัฐจัดสรรมาให้เป็นแบบนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของคิวบาแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะประมาณนี้นะครับผมตัวอย่างประเทศที่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะคิวบาเกาหลีเหนือแล้วก็ลาวนะครับผมโอเคต่อนะครับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นะครับผมคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมต่างกันยังไงฮะมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ก็จะค่อนข้างแบบว่าโอ้โหเขี้ยวนะฮะหรือว่าแบบว่ามีความเป็นแบบว่าคอนเซนเทรตมากกว่าของคอมมิวนิสต์ก็คือว่าพูดง่ายๆฮะประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับผมอะไรต่างๆตลอดจนเสรีภาพในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้นะครับผมรัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นผู้จัดสรรทำหน้าที่ทรัพยากรต่างๆให้แก่หน่วยธุรกิจและครัวเรือนนะฮะประเทศเดียวที่ยังจะใช้คงคอนเซ็ปต์แบบนี้ก็คือเกาหลีเหนือนะครับผมที่ยังคงมีอยู่นะฮะนะอันนี้คือความต่างนะฮะสังคมนิยมรายได้บางส่วนแบ่งคืนให้รัฐในรูปแบบของภาษีเป็นรัฐสวัสดิการฮะเช่นประเทศแถบสแกนดิเนเวียแต่ถ้าคอมมิวนิสต์ฮะรายได้จะถูกรวมไว้กองกลางเพื่อถูกนำมาแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าระบอบคอมมูนนะฮะ
ปัจจุบันจะค่อนข้างหาได้ยากซึ่งระบบคอมมูนเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยการปฏิวัติรัสเซียประมาณปี1917ฮะแล้วก็จีนประมาณปี1950ถึง1970ที่ยังใช้ระบบคอมมูนก็คือว่ารายได้รวมกันไว้กองกลางสมมุติ1หมู่บ้านใช่ป่ะฮะประชากร100คนนะฮะผลผลิต 1,000 บาทสมมุตินะฮะก็หารแชร์กัน100คนก็ได้คนละ10บาทถึงแม้ว่าคุณจะทำงานมากทำงานน้อยคุณก็ได้เท่าเทียมกัน10บาทฮะอันนี้คือระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ก็คือระบบคอมมูนคอมมูนก็มาจากคำว่าคอมมูนิตี้เป็นชุมชนนะฮะทุกคนเท่าเทียมกันแน่นอนแบบนี้นะฮะข้อดีฮะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อาจารย์บอกนะคอมมิวนิสต์มาเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อาจารย์พูดนะฮะประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างเท่าเทียมกันนะครับผมแต่ไม่เกิดแรงจูงใจพูดง่ายๆข้อเสียไม่มีเสรีภาพในการผลิตสินค้าไร้คุณภาพนะฮะมีให้กินก็กินไปนะครับผมขาดแรงจูงใจนะครับผมอันนี้เป็นภาพเนาะที่รัสเซีย1949นะฮะเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารนะครับผมอันนี้ที่กัมพูชาฮะประมาณปี1970นะในยุคของเขมรแดงนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นแบบว่าคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นนะครับผมโอเคเนาะจีนนะฮะแล้วก็รัสเซียนะครับผมจ่ายอาหารกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับผมเนาะโอเคในปัจจุบันก็ยังเหลือที่เกาหลีเหนือนะครับผมประเทศเกาหลีเหนือนะฮะอันนี้เป็นตัวเลข GDP per capita GDP per capita คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับผมเท่าไหร่เนี่ย 1,300 US ดอลลาร์ปี2016นะฮะล่าสุดปี 2019-20 เท่าไหร่ไม่รู้ลองไปหาข้อมูลดูนะนะครับผมก็ลองคูณนะประมาณเท่าไหร่ต่อปีนะฮะ 1,300 US ดอลลาร์คูณ30ก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ 40,000 บาทต่อปีนะฮะก็หาร12เอานะครับผมในขณะเดียวกันนะฮะอัตราการหนีออกนอกประเทศสูงมากขึ้นทุกปีนะครับผมในเกาหลีเหนือนะครับผมถ้าคนเกาหลีเหนืออยากไปหนีไปอยู่เกาหลีใต้ทำไงครับข้ามพรมแดนไประหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้ปะไม่ได้นะครับผมโดนจับฆ่าตายแน่นอนฮะไม่มีชีวิตอยู่แน่นอนนะฮะทำไงฮะมันจะมีข่าวนะว่าเฮ้ยจะมีชาวเกาหลีเหนือถูกจับกุมที่ด่านชายแดนนะฮะทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ติดกับพม่าแล้วก็ลาวก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็เชียงของนะครับผมว่าเฮ้ยมีชาวเกาหลีเหนือนะฮะถูกจับนะที่บริเวณดังกล่าวตลอดเวลานะครับผมแล้วก็จะเอามาพิสูจน์สัญชาติว่าเฮ้ยเป็นเกาหลีหรือไม่และประเทศไทยก็มีคอนแทรคระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้เพื่อจะส่งกลุ่มคนเหล่านั้นไปอยู่ที่เกาหลีใต้ในระยะเวลาต่อมาแน่นอนเขาไม่ได้อยากหนีมาประเทศไทยเขาไม่ได้อยากหนีมาประเทศไทยแต่เขาอยากหนีไปอยู่เกาหลีใต้แต่เนื่องจากว่าพรมแดนมันค่อนข้างจะตึงเครียดเลยค่อนข้างมากก็เลยแอบนะฮะแบบลับๆแบบเถื่อนๆฮะเข้าไปยังจีนพม่าแล้วก็มาโผล่ตรงบริเวณแม่น้ำโขงชายแดนระหว่างไทยลาวแล้วก็พม่าแถบนั้นนะฮะถ้าไปถูกจับในจีนก็ไม่ได้ถูกจับในจีนก็ถูกส่งไปเกาหลีเหนือฮะคิดว่าคุณจะมีชีวิตยังไงถ้าถูกจับว่าคุณหนีออกนอกประเทศใช่ปะฮะก็เลยต้องมาที่ประเทศที่แบบว่ามีสนธิสัญญาร่วมกันอย่างประเทศไทยนะครับผมเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติแล้วจากนั้นก็ถูกส่งไปอยู่ที่เกาหลีใต้จ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นตึกสูงนะฮะในกรุงเปียงยางนะฮะพยองยางนะฮะในเรื่อง Crash Landing on You ฮะสหายผู้กองใครเคยดูนะครับผมนะฮะถนนไร้ผู้คนนะฮะมีแต่รถนะครับผมไม่กี่คันนะฮะถนนสวยงามแต่คนเดินนะฮะไม่ใช่ถนนคนเดินนะครับผมลดน้อยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะในโลกของสังคมนิยมที่ยังมีปัจจุบันที่เป็นแบบว่าเผด็จการเนาะสุดท้ายฮะระบอบที่เข้าถึงคนทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็คือ mixed economy ฮะระบอบแบบผสมนะครับผมระบอบแบบผสมก็คืออะไรฮะ
ระบบที่เศรษฐกิจมีทั้งรัฐบาลและเอกชนรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับผมเอกชนก็มีหน้าที่ในการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆนะครับผมในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เข้ามามีบทบาทในการวางแผนกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการนะครับผมแต่ก็ปล่อยให้เอกชนดำเนินการอย่างเสรีโดยส่วนใหญ่โดยอาศัยกลไกราคาเป็นเครื่องนำทางรัฐบาลจะเข้ามาดูแลด้านใดฮะเช่นระบบสาธารณูปโภคอาคารต่างๆนะครับผมที่เอาเงินของเอกชนเข้ามาพัฒนานะครับผมทำให้เกิดระบบเส้นทางถนนที่ดีที่บอกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อฟุตบาทในกรุงเทพอะไรประมาณนี้อันก็เป็นเงินของภาษีของประชาชนนะที่เราจ่ายในแต่ละปีนะครับผมโดยประมาณนี้เนาะมาดูลักษณะสำคัญฮะเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศนะฮะทั้งเอกชนและรัฐบาลสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการอย่างเสรีนะฮะแต่ส่วนใหญ่สินค้าที่เป็นของรัฐบาลนะจะเป็นในรูปแบบของสาธารณูปโภคนะฮะการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบมิกซ์เนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่ารัฐวิสาหกิจนะฮะเจ้าของเป็นรัฐแต่การบริหารเป็นในลักษณะของรูปแบบของเอกชนให้เอกชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนารัฐวิสาหกิจประมาณนี้นะครับผมกลไกราคาก็ยังเป็นสิ่งสำคัญเนาะแต่รัฐบาลเข้ามาควบคุมบางอย่างเช่นราคาสินค้าที่อาจารย์บอกนะฮะสินค้าทางการเกษตรสินค้าที่มีความสำคัญนะฮะในชีวิตประจำวันไม่ให้มันแพงหรือว่าถูกมากเกินไปนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งประเทศไทยก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือลักษณะคร่าวๆที่พูดถึงนะฮะรัฐวิสาหกิจกฟผ.การประปาประเพณีไทยการบินไทยไม่น่าจะอยู่แล้วรถไฟไทยบขส.อะไรต่างๆมากมายนะครับผมเพื่อควบคุมราคาไม่ให้มันวารี่มากเกินไปนะครับผมข้อดีฮะไปอ่านดูได้นะนะฮะอาจารย์ไม่อยากรีพีทมากนะก็คือว่าเอกชนก็มีบทบาทรัฐบาลก็มีบทบาทสอดคล้องกันนะโดยทั่วไปโลกประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกจะเป็นลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบมิกซ์ก็คือแบบผสมนะครับผมในส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะฮะโอเคครับผมก็หมดเพียงแค่นี้นะฮะในหัวข้อเศรษฐศาสตร์แล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ